8 Stop Anti-Aging UV Protective Coat การเคลือบพื้นผิวภายในรถยนต์และการเคลือบผิวบนตัวเฟอร์นิเจอร์กระเป๋าและผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยฟิล์มเฉพาะทาง UV Coating 8 Stop ช่วยป้องกันคราบสกปรกคราบโลชั่นคราบไขมันจากร่างกายที่สร้างความเสียหายทำให้เกิดรอยด่างทำลายสีและทำลายสภาพเดิมของตัวเฟอร์นิเจอร์หนังโซฟาและผลิตภัณฑ์อื่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะไม่ต้องไหว้แล้วชอบผลเก่งไงโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้กับรายการเรสโชว์กับเราสองคนพิธีกรนะฮะอ้วนหอมจอมยุ่งบีมและชาชาตินั่นเองนะครับกับสปีดชาแนลคุณครับวันนี้ผมพามากับสถานที่นี้ครับ Red Line Auto นะฮะเราอยู่ที่สุขุมวิท62ครับซอยที่ขึ้นทางด่วนลงทางด่วนได้เลยง่ายมากคุณชาฮะที่นี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เพิ่งย้ายเป็นสถานที่ใหม่รับทำนะฮะทั้งรถซุปเปอร์คาร์นะครับท่อล้อช่วงล่างขัดเคลือบแก้วเคลือบสีนะครับหมดเลยครบวงจรนะฮะกับที่นี่โดยน้องเอ็มกับน้องอีกคนหนึ่งนะฮะฟิตเนสด้วยกันแต่ว่าจำชื่อไม่ค่อยได้เดี๋ยววันนี้ได้สัมภาษณ์แน่นอนนะครับแต่วันนี้นะฮะกับรายการเรสโซของเราตลอด1ชั่วโมงเต็มนะฮะทุกวันศุกร์แล้วก็เสาร์ในการรีรันนะคุณชาติครับวันนี้ผมพาไปสนามเทพนครนะฮะสักช่วงสั้นๆแล้วกันนะครับ10นาทีพอประมาณดูรถแข่งดูขับเรสนะฮะหรือว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีงานคาราบาวอะไรเงี้ยสไตล์คุณโยธินปล่อยเข้าไปนะครับอันนั้นยกเป็นช่วงให้เขานะฮะเพราะสไตล์ของเราดิบเถื่อนแรงแล้วก็ต้องมีสไตล์ด้วยนะฮะสองช่วงวันนี้จะพามาที่นี่กับ Red Line Auto ได้สัมภาษณ์คุยกันนะฮะพร้อมกับความสุขที่จะเกิดขึ้นในรายการนี้และแน่นอนครับผู้ชมครับคุณชาไม่พูดอะไรอ่ะป่วยเห็นพูดไม่หยุดป่วยด้วยค่ะป่วยด้วยนะฮะไม่ค่อยมีเสียงไม่ค่อยมีเสียงนะครับเสียงเซ็กซี่หน่อยได้นึงซ้ําไม่เซ็กซี่อยู่แล้วเสียงโอ้โหมั่นสุดๆนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวชมไฮไลท์ของรายการและช่วงหน้ากับรายการเรสโชว์ครับล่าสุดนะครับผลิตภัณฑ์ในเครือของเลสของเรานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือนี่ครับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อเลสแมนเช็ดเลยครับลองให้ท่านผู้ชมดูง่ายๆครับง่ายๆแค่เช็ดลงไปนี่คือความต่างก็คือเนื่องจากตัวยาเนี่ยปกติมีปริมาณของแวร์เนี่ยสูงมากแล้วก็การผสมอะไรก็แล้วแต่อยู่ในกรรมวิธีที่เราควบคุมแล้วเราถึงกล้าการันตีได้ว่าเงาจริงๆแล้วก็หอมจริงๆท่านผู้ชมครับฮาร์ดแวร์ครับกับผลิตภัณฑ์ที่ดีซื้อวันนี้แถมคนเช็ดเบอร์ด้านล่างครับถ้าสนใจครับไปจ้างพิตตี้มาล้างรถให้พี่เดี๋ยวพี่จะถ่ายงานเดี๋ยวไปดูพิตตี้นิดนึงพิตตี้ท่านผู้ชมครับ Les Man Premium แชมพูเงางามแบบที่คิดครับ Les Man Super Car Premium แชมพูพิเศษจากราคาปกติ 1,200 บาทขายเพียง700 บาทจาก
ส่งฟรีทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่028087708สวัสดีครับพี่จอมฮะอีกหนึ่งช่วงรายการนะครับสกู๊ปของเรากับพรหมนิมิตล้อแม็กนะฮะซ่อมแม็กทุกอย่างได้หมดพรหมนิมิตเนี่ยนอกจากก็ขายยางเป็นหลักขายแม็กเป็นหลักแล้วซ่อมนี่เป็นเรื่องสำคัญด้วยเพราะมีเครื่องคือ CNC อย่างดีวันนี้เคสใหญ่ๆเลยผมมองอยู่ที่พื้นนี่พี่ต้งฮะอันนี้เป็น Brabus Box 5นะใช่แล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นครับท่าทางเขาไปหมุนมาฮะไปหมุนเวียงบนถนนมาครับผมมีการฟาดกำแพงอย่างแน่นอนเละตุ้มเป๊ะเลยเละตุ้มเป๊ะแบบนี้ทั้งวงแม็กนี่ถือว่าแตกหรือเรียกว่าอะไรครับก็แตกแหลกเลยครับภาษาทางการเรียกว่ายับยับยังไงก็ตามครับพี่ต้งผมเลยถามดีกว่าอย่างนี้วิธีการซ่อมพรหมนิมิตเนี่ยเราซ่อมได้ป่ะถ้าเป็นผมนี่ผมขายทิ้งเลยนะซ่อมยังไงฮะวิธีการก็คือขึ้นรูปขึ้นมาใหม่ก่อนแล้วเราก็เชื่อมเนื้อขึ้นมาทั้งหมดเลยอะแล้วน้ำหนักนี่มันจะเปลี่ยนแปลงไหมฮะน้ำหนักนิดหน่อยครับอันนี้นิดหน่อยใช่ไหมครับแต่เวลาวิ่งนี่ไม่รู้สึกเพราะถ่วงล้อใหม่อยู่แล้วใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนแล้วมุมนี้ที่มันเละเทะหมดเนี่ยเราปัดหน้าอุ้ยแต่นิดโทษนะฮะขอบมันเปรี้ยวอย่างนี้จะไปรัดยางยังไงครับครับเราก็ดัดขึ้นรูปขึ้นมาใหม่รีดขึ้นมาใหม่หมดเลยครับอ๋อแล้วมุมนี้นี่เราก็จะทำให้เนียนได้ได้ครับอ๋อคือเราต้องแยกชิ้นตันนี้ออกมาก่อนใช่แยกชิ้นออกมาแล้วเราแบ่งทำอย่างส่วนที่แตกเราก็จะใช้เชื่อมอาร์กอนขึ้นมาเลยฮะโอ้เชื่อมขึ้นมาทั้งชิ้นขึ้นมาหมดเลยครับคือเชื่อมอาร์กอนตัวนี้มันดีที่สุดแล้วณตอนนี้แล้วอันนี้คิดว่าทำได้แล้วคุณผู้ชมหลายคนที่มีปัญหาอย่างนี้อยู่เนี่ยงบประมาณที่การซ่อมประมาณเท่าไหร่ต่อเออก็ต้องมี 5-6,000 ขึ้นไปฮะ 5-6,000 บาทครับผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่เราใช้เวลาประมาณแค่ไหนฮะถึงจะบิ้วขนาดนี้ได้ฮะก็ประมาณอาทิตย์กว่าฮะอาทิตย์กว่าครับคุณผู้ชมฮะขอบเคิร์บอันนี้คือสภาพเนี่ยก็ยับมาเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะขอบเคิร์บนี่เราคึงอาร์คขึ้นมาใหม่หมดใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็หน้าเนินนี่ก็ปัดใหม่ให้เงาหมดเลยเราใช้เครื่องอะไรอย่างเป็นทางการอันนี้เครื่อง CNC ครับเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะที่เคยบอกไปเจียบอกว่าเล็กมากถึงได้ละเอียดเลยเป็นไมครอนเลยฮะไมครอนซึ่งบางและเล็กกว่ามินอีกเล็กกว่าฮะนะฮะไมครอนเลยไมครอนเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือ1สกู๊ปของเรานะฮะก็เรียกว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังเท้าได้ขนาดนี้ประมาณนั้นครับสุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับดูซิว่าจะมีเคสในรูปแบบไหนเข้ามาอีกนะฮะอันนี้ครับเดี๋ยวกลับไปช่วงต่อไปของรายการวันนี้ขอบคุณพี่ต้องครับครับผมครับ